ะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะๆของหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพริกตาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษสารครับครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับที่ใครๆหลายคนนั้นก็อยากจะรู้อยากจะทราบว่าเส้นทางการเดินของชะตาชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาเปิดฟ้านะชะตาชีวิตกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะวันนี้อาจารย์ผู้เอาเข็มทิศมาเปล่าไม่มีครับไม่มีเข็มทิศชีวิตครับต้องมีจ่าย GPS เดี๋ยวโดนฟ้องครับอ๋อเหรอครับเอา GPS มาเนาะครับนะวันนี้เนี่ยใครอยากรู้เรื่องของดวงชะตาของตนเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักส่งมาได้เลยนะครับผ่านทางหน้าจอของเราก็ได้นะครับใน SMS ของเรานะครับ4642828ครับหรือจะส่งมาใต้คอมเมนต์ของทางช่อง8 Thailand ก็ได้นะครับเราก็จะมาดูใต้คอมเมนต์กันแล้วก็มาตอบกันได้นะครับว่าดวงชะตาของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ช่วงแรกของรายการของเรานะครับก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมากมายท่านผู้ชมได้ติดตามชมการอัปเดตกันเลยนะครับในเรื่องราวนะวันนี้เนี่ยก็คือความคืบหน้าของพระประธานนะครับของพระเจ้านาคซ้อนอาจารย์พูดจำได้ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมอยู่ในพิธีตลอดนะครับก็เห็นมาว่าความงามงามขนาดไหนปัจจุบันนี้พระชุดนี้หมดแล้วนะไม่เหลือแล้วต้องไปที่วัดแล้วนะอย่างเดียววัดนี่เขามีในส่วนของวัดอยู่นิดหน่อยองค์ขององค์ไม่เยอะนะครับสอบถามไปที่วัดนิทรรศนาลัยได้เลยนะครับซึ่งแม้กระทั่งในงานพิธีเนี่ยนะที่พระเจ้าอามอาจารย์รักเลขานิเทศยังเอาไปตั้งเป็นประธานเลยแสดงว่าแน่จริงๆองค์นี้นะครับนะก็เป็นพระของวัดนิทรรศนาลัยนั่นเองหลายๆคนไม่รู้หลายๆคนเพิ่งทราบนะครับนี่ฮะเป็นของดีนะครับที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับให้มีโอกาสได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันนะผมไปเจอมานะจำพูดนะเขาทำบุญกัน 21,000 ครับแต่พอไปที่ศูนย์พระเครื่องเนี่ยองค์ละ 40,000-50,000 นะมันเป็นเช่นนั้นนะใช่ของดีๆอย่างนี้คนเขาตามกันเขาก็หากันเยอะนะครับอย่าได้พลาดเลยทีเดียวเชียวนะครับเอ้ามาดูข่าวสารความคืบหน้าของพระประธานนะครับขององค์พระเจ้านาคซ้อนดีกว่าวันนี้เรามีภาพวีดีอาร์ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันครับว่างดงามขนาดไหนไปถึงขั้นไหนแล้วยังมีขาดเหลืออะไรอยู่อ่ะไปติดตามรับชมพร้อมกันครับครับนี่ครับก็คือภาพขององค์พระเจ้านาคซ้อนเลยให้ท่านผู้ชมได้ชมนะนี่เอาภาพจากไหนเนี่ยก็หลวงพ่อนะครับพระอาจารย์ครูบานาคนาคินนะครับวโรนะครับก็ถ่ายมาให้ดูนะครับผ่านมือถือของท่านเลยตอนนั้นเฟซสดมาให้ดูครับนะครับสวยงามมากนี่แล้ววันนั้นเนี่ยท่านผู้ไปพบคุณดูดิโอ้โหพระเทศกฏเป็นมงคลมากนะครับไม่ธรรมดานะครับใครที่มีโอกาสนะครับใครที่เป็นบอกเป็นลูกหลานพญานาคเป็นเชื้อสายพญานาคนี่พระองค์นี้แหละสร้างนะด้วยบุญของแต่ละท่านนะครับครับที่อาศัยบารมีขององค์พญานาคนะครับก่อเกิดมาเป็นองค์พระเจ้านาคซ้อนอันงดงามนะครับนี่ฮะไม่ธรรมดานะครับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับซึ่งดูแล้วไม่ใหญ่มากนะแต่ค่าใช้จ่ายนั้นมากเพราะว่าทำยากมากนะครับเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่ทำยากเพราะว่าทำจากใช้การปั้น
ขึ้นมานะครับเป็นหุ่นเนี่ยพญานาค4ตระกูล16เสียรครับ1เดียวของเมืองไทยองค์นี้นะครับเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนิทัศนาลัยนะครับซึ่งใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็อย่าได้พลาดที่จะเข้าไปกราบนมัสการนะครับซึ่งเร็วๆนี้ในปีนี้เนี่ยก็จะทำการแห่แหนเนี่ยหลังจากแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแห่แหนกลับไปปฏิฐานที่วัดนิทัศนาลัยนะครับตอนนี้เขากำลังปรับปรุงพื้นที่สถานที่ต่างๆนะครับของวัดนะครับเป็นการเตรียมการรองรับนะครับองค์พระเจ้านาคซ้อนนะครับใครที่มีโอกาสได้ร่วมบุญแล้วนะครับนะทางวัดตรงนี้ยังขาดอยู่นะยังขาดอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็ในเรื่องของการทำสถานที่ตั้งนะครับตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับก็ต้องลงวางเข็มวางอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าเห็นอย่างนี้นะองค์ไม่ใหญ่มากแต่หนักครับเป็นตันนะหนักเป็นตันนะไม่ใช่เบาๆนะครับและที่เห็นอยู่บนยอดพระเกศตะกี้พระอาจารย์ตีนะครับไปเปลี่ยนยอดเกศลองสมดูเนี่ยเกศขององค์ท่านนั้นจะเปลี่ยนพระเกศได้ตลอดนะครับก็จะเป็นพระเกศตามฤดูกาลนะครับก็เข้าหน้าฝนก็เป็นเกศหนึ่งเข้าหน้าร้อนก็จะเกศหนึ่งนะเข้าหน้าหนาวก็อีกพระเกศหนึ่งนะครับซึ่งพระเกศนั้นจะมีพระเกศแก้วนะครับที่ทำจากจุเจียนะครับประดับด้วยอัญมณีแล้วก็พระเกศทองนะครับประจุด้วยอัญมณีเช่นเดียวกันนะครับงดงามมากๆเลยจะงามขนาดไหนแต่ละฤดูต้องคอยไปติดตามนะครับนะอันนี้ให้ชมกันนะครับความงามของพระเจ้านาคซ้อนนะครับขึ้นมาจากบารมีของพระปู่ศรีสุโธนาคราชอย่างแท้จริงต้องบอกว่าจริงๆนะพระองค์นี้เนี่ยอาศัยบารมีพระปู่ศรีสุโธปีนี้สร้างตั้งแต่ปลายปีนะสร้างขึ้นมานะมาแล้วเสร็จเอาตอนกลางปีนะครับแต่ยังขาดจตุปัจจัยอยู่จำนวนหนึ่งที่จะต้องไปทำฐานนะครับแล้วก็โครงการต่อๆไปเนี่ยก็จะเป็นการก่อร่างสร้างนะครับพระมหาเจดีย์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยด้านบนนั้นจะเป็นองค์พระมหาเจดีย์สีทองนะครับข้างล่างก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันนี้โครงการใหญ่ครับการพูดนะครับไม่ใช่แบบเล็กๆแล้วนะอันนี้ใหญ่เลยนะครับเพราะจำเป็นจะต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากแล้วพระพุทธรูปพระประธานพระเจ้านาคซ้อนจะประดิษฐานอยู่ณที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวนี้เวลาไปทำเนี่ยเขาไปทำพระโบสถเนี่ยทำพระโบสถก็ได้พระโบสถทำสาราการบริเวณก็ได้สาราการบริเวณแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราเขาประยุกต์นะวัดก็มีวัดวาอารามเขามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในเรื่องของสถานที่เขาก็ทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมข้างบนเป็นพระเจดีย์นะครับข้างล่างก็ไว้สอนปฏิบัติธรรมนะครับโรงเรียนเก่าก็ท่านก็ไว้ใช้อยู่นะครับแล้วก็โครงการต่อไปก็คงจะได้สร้างเข้าไปนะครับขยายออกไปใหมันเต็มเนื้อที่นะครับแล้วก็วัดนี้ก็จะอนาคตนั้นก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของบ้านดอนกรอยนะครับแถวนี้นะครับก็เป็นวัดบ้านป่าบ้านไร่นะครับที่ครับใครหลายคนนั้นมีโอกาสได้เดินทางไปแล้วไปกราบนะนมัสการนะครับครูบานาคนาคินนะครับวโรนะครับแห่งวัดนิทัศนาลัยแล้วก็ไปกราบองค์พระเจ้านาคซ้อนนะครับรวมทั้งองค์พญานาคด้วยตอนนี้เห็นกำลังทำอยู่น่าจะเป็นพระอุปคุตที่วัดนะครับกำลังก่อทำบ่ออยู่นะครับพระพุทธนะครับท่านก็จะเป็นพระที่ให้ลาภให้โชคตรงนี้นะครับ คนก็ไปขอพรได้นะครับแต่ก่อนวัดนี้คนก็ไม่เยอะนะเดี๋ยวนี้เยอะเลยนะคนเข้าไปเยอะมากมากมายเลยนะครับก็ไปช่วยกันนะครับก่อร่างสร้างพระศาสนาให้ดำรงคงอยู่นะครับสืบทอดยาวนานไปนะครับนี่ฮะก็คือเรื่องราวขององค์พระเจ้านาคซ้อนนะตอนนี้นี่กำลังรออยู่นะเดี๋ยวมาอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นข่าวบุญในวันที่26 27นี้นะครับก็จะมีงานประกอบพิธีมหาพุทธภิเษกนะครับพิธีฉับพลันทรังสีพิธีใหญ่เลยใครที่มีปัญหานะครับอาจารย์ผู้ใครที่มีปัญหาชีวิตปัญหาเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ครับคือบางทีเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะแก้ได้ด้วยคาถาอาคมอย่างเดียวบางอย่างเนี่ยมันต้องเหมือนกับต้องไปกด ปุ่มรีเซ็ตเครื่องใหม่อาจารย์ผู้เคยเจอเคยเห็นมั้ยครับเคยเจอป่ะเคยใช้คอมพิวเตอร์อยู่อาจารย์ผู้เคยกดรีเซ็ตบ้างไหมอ๋อต้องรีเซ็ตต้องรีเซ็ตเวลามันค้างครับเวลามันค้างเวลามันมีปัญหาเวลาเครื่องมันไม่รันบางทีเครื่องมันรันแล้วเพี้ยนๆมันก็เหมือนกับชีวิตคนเราอ่ะนะทำงานบางทีติดขัดมีอุปสรรคมีปัญหาบางคนก็ไปพึ่งไปหาหมอดูบ้างครับแต่จะแก้ยังไงดีอาจารย์ผู้ก็แนะนำไปทำบุญนู่นสิทำบุญนี่บางทีมันแก้ไม่ได้บางทีมันเป็นกรรมอ่ะติดกับกรรมกรรมนี่มันแก้ไม่ได้นะเอาดวงชะตาไปแก้ไม่ได้แต่ดวงชะตามันรู้ได้ว่ามันมาจากกรรมได้แค่นั้นแต่จะรู้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องรู้วันเดือนปีเกิดเวลาครับมันถึงจะระบุได้รู้แค่วันเดือนปีอย่างเดียวไประบุกรรมได้ไหมไม่ได้มันรู้ได้แค่ข้าวขาเดียวนะมันต้องรู้ครบทุกขาแล้วมันถึงจะชี้แจงแถลงชัดได้ว่าเอ้ยมันเกิดมาจากอะไรนะครับแต่มันก็เป็นทางเดินมันก็เป็นทางเดินของชะตาเราแต่คราวนี้พอไอ้ชะตาเรามันติดขัด
แก้ไม่ได้จะรีเซ็ตไงวะหลายๆคนก็ไม่รู้ไปปฏิบัติธรรมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งคือทุกอย่างนี่นะแก้ได้ด้วยตัวเราเองนะครับอันนี้เรื่องจริงนะคือมันเกิดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แบบจะไม่ให้คนอื่นแก้ก็คุณไปสร้างมาอย่างสมมติว่านายกไปกู้หนี้ยืมสินมาจะให้นายขอใช้มันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายคือกอต้องจ่ายอันนี้เป็นต้นนะตัวอย่างให้ฟังเหมือนกันในเมื่อจิตใจช่วงนี้มันไม่ดีมันว้าวุ่นนะมันฟุ้งซ่านแล้วก็มันก็มีปัญหาติดขัดอุปสรรคแก้ไขไม่ได้นะครับเขาก็จะไปให้ไปทำนู่นทำนี่มีอันนึงครับที่เราสามารถที่จะทำได้หลายๆคนก็ลองไปแล้วก็แนะนำไปมากแล้วก็คือไปในพิธีพุทธาภิเษกเข้าไปในพิธีพุทธาภิเษกนะครับก็แต่งกายเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ขาสั้นไปริ้วๆอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ได้ใส่เสื้อยืดสีขาวก็ได้ไปแบบสำรวมหน่อยไปเสร็จแล้วทำอะไรถ้าโดยเฉพาะในแถบภาคอีสานนะครับจะเน้นเลยถ้าแถบภาคอีสานเนี่ยเวลาไปงานพุทธาภิเษกเขาจะให้ไปถือศีล8นุ่งขาวห่มขาวนะครับแล้วถือศีลกัน1คืนอันนี้นะครับจะทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่มีอุปสรรคคือเป็นการปฏิบัติธรรมไงท่านผู้เขาไม่ได้ว่าไปแค่เสกอย่างเดียวปฏิบัติธรรมพระก็สวดเรียกว่ายัดให้เรานะครับนะคาถาอาคมต่างๆเนี่ยเขาก่อนที่เขาจะเสกเขาก็ต้องทำพิธีสวดล้างก่อนก็หมายถึงว่าทำให้สะอาดก่อนพอทำให้สะอาดแล้วก็มาประจุให้ใหม่ครับนะครับในพุทธาคมใหม่ๆใส่ไปก็จะทำให้ตัวของคุณนั้นเนี่ยมีภูมิมีคุณอยู่ข้างในตัวก็เหมือนกับการที่เขาเสกพระแล้วคุณเอามาใส่นั่นแหละก็จะมีพลังงานก็เหมือนแบตเตอรี่ทำผลิตออกมาจากโรงงานใหม่ๆจะมีกำลังไฟได้ก็ต้องใส่ไฟลงไปข้างในก็ต้องมีแผ่นตะกั่วทองแดงน้ำกรดเป็นตัวเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็บรรจุพลังก็ต้องชาร์จไฟก่อนใช่ไหมถ้าไม่ไปชาร์จไฟมันจะมีพลังงานไหมอยู่ๆมันจะขึ้นมามันไม่ขึ้นนะครับมันต้องมีไฟเข้าไปชาร์จให้มันหมุนเวียนพอมันหมุนเวียนแล้วไฟมันก็จะผลิตลงไปของมันจ่ายออกไปเรื่อยๆนะมันก็จะมาคู่กับไดนาโมนะอัดไฟลงไปแล้วก็จ่ายไฟออกมามันก็หมุนเวียนงั้นเพราะนั้นเนี่ยคุณถึงไม่ต้องไปเติมอะไรบ่อยๆหรือว่าต้องไปเปลี่ยนแบตพอหมดแล้วเปลี่ยนเหมือนกับถ่านไฟฉายเล็กๆก็ไม่ใช่มันก็เดี๋ยวแบตเตอรี่มันก็จะใช้ไปเรื่อยๆประมาณเป็นปีนะครับจนกว่าจะหมดอายุของมันนะครับนี่ฮะพิธีพุทธาภิเษกเนี่ยก็เหมือนกันคนที่มีปัญหาต่างๆแก้ไขปัญหาไม่ได้พิธีหนึ่งวิธีเดียวนะครับวิธีหนึ่งเนี่ยที่คุณสามารถที่จะช่วยคุณได้ไปเสกตัวเองครับไปถือศีลและก็อยู่ในพิธีพุทธาภิเษกตั้งแต่จุดเทียนชัยจนดับเทียนชัยอยู่ในการสำรวมอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นเนี่ยโดยทางภาคอีสานเขาทำกันนะตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพบางวัดยังเรียนแบบเลยนะให้คนไปเรียนไปทับปฏิบัติทับบ้างอะไรบ้างเนี่ยทำเนี่ยขึงแล้วก็มันถือศีล นะในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่มันยังไม่ใช่ตรงนั้นยังไม่เป๊ะนะครับถ้าแบบอีสานเนี่ยมันต้องอยู่คืนหนึ่งถือศีลคืนครับสองวันหนึ่งคืนเลยเต็มๆนะครับจึงจะได้อานิสงส์ตรงนั้นและตั้งใจทำคือบางคนเนี่ยนะไปนั่งสมาธิก็ได้หรือไปถือศีลในวัดเฉยๆก็ได้บางคนไปถือศีลไปนั่งเล่นเกมนะเขาจะไม่ว่าเลยนะแต่เขามีกฎหนึ่งถือศีล8คือไม่ต้องใช้เครื่องหอมไม่แต่งหน้าไม่อะไรทานฉันทานอาหารมื้อเดียวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หลังไม่นอนติดพื้นก็คือฟุบหน้าได้แต่ว่าห้ามเอ็นห้ามหลังติดพื้นไปลองไปฝึกตนดูตรงนี้นะครับคุณทำได้หรือเปล่าถ้าคุณทำได้ปฏิบัติได้ตรงนี้เนี่ยเป็นอานิสงส์ที่ดีสำหรับคุณอย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็เลยมาชวนท่านผู้ชมมาว่าใครที่อยู่ในแถบภาคอีสานโดยเฉพาะแถบจังหวัดสกลนครหนองคายนะครับนะไปร่วมงานบุญกันเลยนะครับที่วัดพุทธโมกนะครับวัดพุทธโมกพลารามก็คือวัดของหลวงปู่หนุนนะครับสุวิจโจนั่นเองนะครับท่านเป็นพระในสายกรรมฐานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะอาจารย์ผู้ก็คงจะได้เห็นได้ยินมาบ้างนะครับวันนี้ก็เลยเอาภาพพิธีงานบุญเดือน9ของวัดนาเดือแล้วก็ที่วัดพุทธโมกเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับภาพเนี่ยจะเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันที่26เนี่ยต่อเนื่องวันที่27ไปร่วมงานบุญกันภาพสวยๆแบบนี้ภาพดีๆแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันกับพิธีที่ผ่านมาแล้วก็คืองานบุญเดือน9ของวัดนาเดือแล้วก็วัดพุทธโมกนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปชมภาพของหลวงปู่หนุนนะครับแห่งวัดพุทธโมกพลารามพร้อมกันครับเนี่ยครับท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับอย่างที่บอกไว้เป็นศิษย์เอกณวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นศิษย์เบอร์หนึ่งเลยนะครับที่เป็นพระที่สอนในเรื่องของกรรมฐานนะครับเป็นพระที่ช่วยเหลือในเรื่องของสังคมเป็นพระที่พัฒนาในเรื่องของพระศาสนานะครับให้ก้าวไกลไปนะครับโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียเนี่ยวัดเหมือนวัดสาขานะครับของหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านก็เป็นผู้คนดูแล
ปีนี้จะไปสร้างซุ้มประตูกันปีนี้จะไปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมกันนะครับซึ่งเป็นองค์ที่2แล้วที่หลวงปู่หนุนเนี่ยไปดำเนินงานเผยแผ่ธรรมที่นู่นนะครับซึ่งที่นู่นเนี่ยก็มีความพร้อมในหลายๆด้านนะครับแต่ก็ยังขาดจตุปัจจัยในการจัดสร้างอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็เลยมีการออกวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อจะประกอบพิธีพุทธาภิเษกในวันที่26-27เสาร์อาทิตย์เนี้ยที่ถึงนี้นะครับผมเองก็มีสิทธิ์มีโอกาสได้ไปรับใช้งานท่านนะครับออกงานรับใช้งานท่านก็คือไปดูแลพระปิตารุ่นแรกเลยพระปิตาอุปัฏฐายะมหาอุดรุ่นแรกของหลวงปู่หนุนนะครับแห่งวัดพุทธโมกแห่งนี้นะครับใครที่สนใจก็ขอเรียนเชิญแล้วกันตอนนี้เนื้อเงินเหลืออยู่เพียงแค่10องค์ก็หมดแล้วนะครับครับ1,500 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ค่าส่งอีก50บาทนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับพิธีที่วัดพุทธโมกพิธีในวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่จะเห็นถึงนี้จะเป็นพิธีใหญ่สำคัญชื่อว่าพิธีฉับพลันสรังสีนะครับวัตถุมงคลต่างๆหลวงพ่อจะสร้างครั้งเดียวครับแล้วก็จะหยุดยาวไม่มีอีกนานนะครับอีกนานเลยตอนนี้ท่านอายุ65ปีแล้วนะครับก็จะประกอบพิธีใหญ่ที่สุดเลยที่วัดพุทธโมกแห่งนี้ตามตำรับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับตามตำรับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนี่ฮะสามเขาบอกว่าใครได้ใช้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยจะดีทุกด้านนะครับนะอันนี้นะต้องบอกก่อนว่าไม่ธรรมดาแล้วก็รายได้ตรงนี้เนี่ยนำไปจัดสร้างซุ้มประตูที่เมืองบาหลีนะประเทศอินโดนีเซียนะครับแผ่ทับก็เป็นวัดไทยนะครับอยู่ที่นู่นนะครับก็หลายคนที่มีโอกาสได้ไปแล้วก็คงจะทราบพอดีว่าหลวงพ่อนั้นขนาดไหนนะครับนะเอานี่ฮะเอาพอเอ่ยถึงพระปิตาอุปัฏฐายะมหาอุดรุ่นแรกครับนะครับเราก็มีภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าหน้าตาของพระปิตามหาอุดชุดนี้หน้าตาเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวไปชมภาพพร้อมกันครับ หลายคนอาจจะสนใจอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะก่อนจะหมดนะครับไปชมภาพครับนะพระปิตานะครับอุปัฏฐายะนะครับคำว่าอุปัฏฐายะเนี่ยข้างหลังเนี่ยคือลายมือหลวงพ่อที่ให้ไว้เอามาใส่หลังพระปิตายันยุ่งนะพระปิตายันยุ่งก็คือพระปิตานั่นแหละเป็นหลายๆส่วนของร่างกายเป็นพระปิตามหาอุดนะในสมัยก่อนเขาบอกว่าดีเด่นมากก็คือทางด้านนิรันตรายกันคุณกันของดีมากเลยทีเดียวนี่เขามีการจัดสร้างตามแบบร่องรอยแบบโบราณก็คือตามแบบของหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับแล้วก็หลวงพ่อทับวัดทองนะครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นต้นแบบไอดอลเลยในการที่จะจัดสร้างขึ้นมานะฮะนี่คุณพิมพ์เนี่ยปั้นขึ้นมาตามรูปแบบอย่างนั้นนะครับแล้วนี่ฮะเป็นลายมือของหลวงปู่นะครับซึ่งให้ไว้เนี่ยอ่านว่าอุปัฏฐายะนะอุปัฏฐายะนะครับเอามาไว้ด้านหลังขององค์พระนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นชื่อของหลวงพ่อหนุนเขียนว่าหนุนนะฮะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ฮะเป็นใบอนุญาตนะครับของหลวงพ่อเองว่าให้จัดสร้างขึ้นมาเป็นรุ่นแรกนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังด้านล่างด้านบนหน้าตาเป็นยังไงนี่ด้านล่างนะครับนี่ด้านหน้านะครับขององค์พระนะครับก็จะเป็นอุทวารทั้ง9นะครับนะปิดหน้าปิดตะดือปิดก้นปิดปากปิดหูนะเขาเรียกว่ามหาอุดนะครับหลายๆส่วนนะฮะทวารทั้ง9ปิดหมดเลยนะครับอันนี้นะไม่รู้ไม่ดูไม่ยินนะครับสิ่งต่างๆที่เข้ามานั้นทำอันตรายไม่ได้นะครับและผ้าชุดนี้เนี่ยต่อโค้ดกันปลอมนะรันนัมเบอร์ก็คือยิงหมายเลขกำกับไว้ในแต่ละองค์ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกองค์เลยนะครับนะนี่ฮะนี่เป็นพระเนื้อทองแดงองค์ก็200บาทเองจำพูครับไม่ได้แพงเลย200ฮะนี่ฮะทองแดงทิพย์พยะรังสีนะครับนามเขามีเรียกนะครับไพเราะเยอะแยะเลยนะครับอยากรู้ก็ไปติดตามดูในเพจกันละกันนะอันนี้ให้ติดตามรับชมกันตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะได้ร่วมบุญกับหลวงปู่นะครับเป็นชุดนะครับครบทุกเนื้อเลยวันนี้เนี่ยผมมีเตรียมมาให้จำพูบอกโหสวยตัวจริงสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อเหล็กน้ำพีเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเถื่อนที่มอบให้ไปนะครับ6ชิ้นครับ2,900 คุ้มมากนะต้องบอกกันเลยว่าคุ้มมากนี่ฮะนี่ครับให้ดูเลยเสร็จแล้วนะฮะที่คุณเห็นอยู่นี่เสร็จแล้วไม่ใช่ไปกองเปล่าไปเสกนะไม่ใช่นะนี่ให้ดูเลยเนื้อเงินนะสีดำๆเด็กน้ำพีนะฮะกล่องสีฟ้าเป็นทองแดงเถื่อนนะแล้วก็อีกกล่องนึงเป็นสีเขียวนะฮะก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะแล้วก็กล่องสุดท้ายสีเหลืองจะเป็นเนื้อทองรุ้งครับนะครับ5ชิ้นนี้แล้วบวกทองรุ้งอีก1องค์เป็น6ชิ้น2,900 บาทเท่านั้นเองนะครับ 2,900 บาทนะรายได้ตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะเราจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างแล้วอะไรแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะส่วนหนึ่งก็จะนำไปเป็นทุนในการจัดสร้างซุ้มประตูนะครับที่เมืองบาหลีแล้วก็เผยแผ่ธรรมที่วัดพุทธโมกข์พระรามที่จังหวัดสกลนครนะครับหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระเทศนานะสอนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกเดือนนะครับอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานทุกเดือนเลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแสดงว่าท่านเนี่ยนะมีคนเคารพนับถือเยอะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะนะไม่งั้นผมจะไม่ได้บ่นมาสอนกรรมฐานประจำที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างแน่นอนนะครับต้องบอกว่าท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากอีกองค์หนึ่งของจังหวัดสกลนครเป็นพระในสายวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญและได้ของด้วยนะครับเป็นที่ระลึกและเป็นรุ่นแรกอีกต่างหากอย่าได้พลาดเชียวใกล้หมดแล้วนะฮะเนื้อเงิน99องค์ตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึง10องค์แล้วนะครับน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วสวยงามมากนะครับใครที่อยากจะได้ติดต่อด่วนก่อนจะหมดนะครับตอนนี้นะฮะติดต่อด่วนเลยก่อนจะหมดนะครับตอนนี้ไปเยอะแล้วนะครับอ้าวนะเดี๋ยวชมถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะผมก็จะมีเรื่องราวนะครับงานบุญอีกงานหนึ่งที่ผมจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านไปในวันที่2กันยานะครับเวลาบ่าย3โมงนะครับที่วัดตะโกนนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยอันนี้ก็ชวนกันหลายๆคนใครที่มีโอกาสมีเวลาก็ไปกันเพื่อนๆที่รู้จักกันแฟนๆที่เคารพนับถือกันไปร่วมงานบุญนี้ครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับเราจองเป็นเจ้าภาพไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ชวนคนแบ่งเป็นเจ้าภาพกันก็คือจัดเป็นกองบุญกองบุญละ 1,000 บาทผมยินดีที่จะมอบพระกริ่งนะสถานแผ่นดินของหลวงพ่อรวยให้เป็นที่ระลึกเลยนะครับนะค่าส่ง50บาทนะเพราะอันนี้ส่งให้แล้วยังต้องส่งเองก็ไม่ไหวเงินมันทอนไปหายไปเยอะนะมันเฉลี่ยแล้วเหลือกองไม่มันจะไม่กี่ร้อยนะนะเราก็จะนำเงินตรงนี้ส่วนหนึ่งตรงนี้นะไปถวายในวันงานนะครับเป็นเจ้าภาพในวันงานด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยมีคนทำไปแล้วเนี่ย20กว่ากองนะจันผู้นะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะได้ไปร่วมงานบุญกันในวันที่2กันยายนนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามีภาพตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าบรรยากาศถ้าเป็นวันที่2นั้นจะเป็นอย่างไรเราเอาบรรยากาศที่เขาเพิ่งดำเนินงานมาไม่นานนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแต่ตอนนี้ต้องไปพักกันสักนิดนึงก่อนนะครับส่วนถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของดวงชะตาสามารถที่ส่งมาผ่านทางหน้าจอ SMS นะครับ4642828หรือโทรเข้ามาในรายการ02-942-3319นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันในรายการนะครับสอบถามได้เลยเหมือนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจดกันไว้นะครับผมเดี๋ยวไปพักกันสักนิดนึงก่อนครับผมแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าครับครับพอเลสเตอรอลสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชกาลทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัชกาลตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592เข้าสู่รายการนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมภาพบรรยากาศนะครับในพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับงานนี้นะครับก็เชิญเชิญทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมอยู่ในเวลานี้นะครับถ้าพร้อมกันวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้เวลา15นาฬิกานะครับตัวผมเองนะครับทีมงานของทุกๆคนเลยของทางช่อง8นะครับก็จะไปเป็นเจ้าภาพ
ซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่เป็นเจ้าภาพร่วมได้นะครับผมแบ่งเป็นกองบุญไว้กองบุญละ 1,000 บาทจะมอบพระกริ่งสถานแผ่นดินให้1องค์เป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าพระกริ่งเนี่ยมูลค่าก็พันนึงอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกระเช่าอ่ะแต่คุณได้เป็นเจ้าภาพด้วยในงานนี้นะครับรายได้ตรงนี้ปัจจัยในนี้นะฮะในกองเนี่ยก็จะเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินที่จะต้องถวายทั้งหมดเนี่ยในงานเนี้ยนะครับของหลวงพ่อรวยวัตโกในวันที่2กันยายนที่ถึงนี้ครับผมนะครับก็ขอเรียนเชิญงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพนะครับเจ้าภาพของหลวงพ่อรวยนะครับไปชมภาพพร้อมกันครับผมนี่ครับงานบำเพ็ญกุศลนะครับของหลวงพ่อรวยจัดที่พระมหาเจดีย์ที่วัดตะโกแห่งนี้นะครับนี่ฮะในวันงานวันนั้นนี่ก็นี่งานก่อนตอนต้นนะฮะก็จะมีเจ้าภาพหลากหลายแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเจ้าภาพที่นี่นี่งานนี้หลวงพ่อพูลเขาเป็นเจ้าภาพนะครับหลวงพ่อพูลวัดบ้านแผนมาเป็นเจ้าภาพนะครับในวันที่2กันยายนนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพแบบนี้เราเลือกเราได้รอบเนี่ยวันในเวลา15นาฬิกาช่วงบ่าย3โมงผมว่ากำลังดีนะหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วงบ่ายท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเดินทางไปได้โดยสะดวกนะครับแล้วก็ขากลับเนี่ยก็ฟ้ามันยังแจ้งอยู่สว่างอยู่เดินทางกลับสบายถึงฝั่งกรุงเทพเนี่ยก็น่าจะถึงประมาณสัก5โมงเย็นนะคือเสร็จพิธีเนี่ยเสร็จพิธีนี่ประมาณ4โมงนะครับถึงกรุงเทพประมาณสัก6โมงเย็นก็ยังไม่มืดนะครับขับรถปลอดภัยการเป็นห่วงของผมก็จะน้อยลงนะสบายใจด้วยนะครับเดินทางมาวัดตะโกก็ไม่ยากนะครับวัดตะโกนั้นอยู่ที่ดอนยะนางนะครับบ้านอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะถามว่าใครใครก็รู้บอกว่าวัดหลวงพ่อรวยนะครับมาสวดพระอภิธรรมศพมาเลยวันที่2กันยายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับนัดกันไว้ก่อนเลยมาก่อนเวลานะครับมาสักบ่าย2ก็ได้บ่าย2ครึ่งก็ได้ผมจะอยู่แล้วนะครับมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะผมจะเปิดโอเพ่นเลยก็จะชวนเพื่อนๆในแวดวงการสื่อในแวดวงการพระเครื่องนะครับแล้วก็น้องๆที่อยู่ในช่อง8ของเรานะครับก็ร่วมบุญกันนะครับน้อมนำบุญกันไปตรงนี้ผมก็เป็นตัวแทนของน้องๆทุกคนไปร่วมบุญนะครับงานจะเริ่มเวลา15นาฬิกาโดยประมาณนะครับเพราะนั้นเนี่ยมาก่อนนะครับและในวันนั้นเนี่ยหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะครับทางทีมงานของเราทั้งหมดเนี่ยนะจะแจกนะครับเป็นมงคลที่ระลึกก็คือหนุมานเนื้อผงฝังตะกรุดทองแดงนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับเป็นที่ระลึกจำนวนทั้งหมด400องค์นะครับส่วนใครที่อยู่ในวันนั้นอยากจะทำบุญให้กับวัตโกโดยตรงเนี่ยนะครับโดยผ่านทางทีมงานของเราซึ่งจะไปประจำการอยู่ที่นู่นเลยก็จะนำไก่ฟ้าโรยเงินโรยทองรุ่นแรกไปนะครับครับทำบุญนะครับตรงนั้นนะตรงนั้นเลย800บาทนะครับก็จะเอารายได้ตรงนั้นเข้าวัดหมดเลยนะครับจะมีกี่ชุดก็แล้วแต่ตรงนั้นเตรียมไปนะครับทำบุญหน้างานนะตรงนั้นนะให้ไปเลยแล้วก็เอาเงินเข้าวัดไปเลยดีไหมดีดีชัดเจนส่วนใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปแต่อยากจะร่วมบุญด้วยนะครับไม่ยากเราเปิดช่องไว้เลยนะครับติดต่อมาตอนนี้เลยก็ได้0858569592หรือเข้าไปใน LINE แอป168รัตนโกสินทร์นะครับร่วมบุญแจ้งเลยร่วมบุญนะนี่อะไรแอบแจ้งเลยบอกอยากจะทำบุญนะเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อรวย1,050บาทง่ายง่ายเดี๋ยวส่งของให้ด้วยนะ1,000เนี่ยมันต้องแปลเองบางคนก็นัดแปลวันนั้นก็มีนะครับ1,050บาทส่งให้นะครับตรงนี้ฮะเป็นพระกริ่งสถานฟ้าพระกริ่งสถานแผ่นดินนะจำพูดเคยได้มาแล้วนี่องค์นึงนานแล้วนะพระกริ่งสถานแผ่นดินเมื่อปี2555ณวันนั้นเมื่อปี55เนี่ยให้บูชาในองค์นึงเนี่ย1,000ก็1,000บาทเวลาล่วงเลยมาแล้วถึง5ปีนะครับเราก็เอาพระกริ่งที่หลวงพ่อรวยท่านเสกไว้แล้วผมยังมีเหลืออยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยก็นำมาย้อนกลับคืนไปหาหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของผมและเป็นพระของผมและส่วนของผมแล้วเอากลับไปทำบุญกับครูบาอาจารย์นะครับน้อมระลึกถึงความกตัญญูนะครับความขยันขันแข็งของหลวงพ่อครับที่ได้เคยแสดงออกมาให้เป็นไว้เป็นตัวอย่างเป็นการตอบการระลึกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือก็คือหลวงพ่อรวยนั่นเองนะครับนี่ฮะก็จะไปจัดตรงนั้นนะครับใครที่อยากจะร่วมบุญนะครับก็ส่งในแอดไลน์เลย168รัตนโกสินทร์ได้เลยครับนี่ฮะก็ฝากกันไว้ตรงนี้นะครับใครที่อยากจะได้ใครที่อยากจะร่วมบุญตรงนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับวันที่2กันยาหรือถ้าใครจะไปร่วมบุญที่นู่นก็ยินดีฮะไปด้วยกันเลยไปที่นู่นเลยนะไปทำพิธีพร้อมกันทำพิธีด้วยกันที่นู่นนะครับนะไปถึงที่นู่นแล้วคุณทำเนี่ยโดยตรงนะปัจจัยไม่ต้องเข้าผมแล้วนะเพราะไปถึงวัดแล้วคุณจะมาส่งให้ผมทำไมนะก็ไปที่วัดได้เลยนะครับแล้วก็ทำบุญกับที่
กองประชาสัมพันธ์ของวัดตะโกได้เลยนะครับครับนะแล้วถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าภาพโดยตรงคนเดียวเลยนะหรือเป็นเจ้าภาพของหมู่คณะของคุณนะติดต่อไปที่วัดตะโกได้เลยนะไปเสิร์ชในเว็บไซต์นะ Facebook นะวัดตะโกบ้านภาชีนะครับหรือหลวงพ่อรวยวัดตะโกก็ได้นะครับเขาจะมีเว็บของวัดอยู่ก็ไปเปิดดูตารางเขียนว่าไปเสิร์ชใน Google ก็ได้เขียนว่าจองเจ้าภาพส่วนพระอภิธรรมหลวงพ่อรวยแค่นี้เดี๋ยวก็ขึ้นมาแล้วคุณก็เข้าไปดูเลยไปจองวันเอานะเราก็ได้วันที่2กันยายนงานเนี่ยคนมันจองเรื่อยๆนะต้องบอกก่อนนะจองตลอดนะวันที่2กันยายนนะเวลาให้การเราเป็นคณะใหญ่หลายๆคนไปนะครับก็จะได้มีโอกาสได้ไปถวายบุญไปรับวัตถุมงคลฟรีนะฮะเราจะแจกให้นะครับเป็นเที่ยวลึกในวันนั้นเลยใครมาแล้วก็แจกให้เต็มตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับใครที่ไปได้แน่นอนนะครับแล้วก็หมดแล้วก็หมดเลยเพราะมันมีแจกเท่านั้นจริงๆนะครับส่วนใครร่วมบุญก็ขอเชิญมาร่วมบุญด้วยกันครับครับงานบุญศรัทธาตรงนี้นะครับเปิดต้อนรับทุกๆท่านที่ให้ความสนอกสนใจนะครับนะอันนี้ทุกๆท่านเลยนะครับอ่ะเนี่ยฮะวันที่2เสาร์ที่2กันยายน 15:00 นนะแผนการเดินทางของคุณนะผมวางไว้ให้เลยถ้าคุณอยู่กรุงเทพถ้าคุณจะเดินทางตรงไปที่วัดตะโกเลยเดินทางตั้งแต่เวลาเที่ยงทานอาหารเสร็จสบายไปที่วัดตะโกนะครับเดินทางยังไงมี Google Map มั้ยเปิด Google Map เลยวัดตะโกบ้านภาชีอยุธยาแต่ถ้าไปไม่ถูกนะครับคุณก็ไปที่ทางฝั่งไอ้วังน้อยนะครับเนี่ยตรงเข้าไปได้เลยที่ทางไปสระบุรีเสร็จแล้วมันจะมีเขียนว่าเข้าไปที่ไปที่วัดพระนอนหลวงพ่อโตอ่ะครับนะข้อเลี้ยวไปตามทางเลาะริมคลองชลประทานตรงไปเรื่อยๆก็จะไปถึงวัดตะโกเองนะครับไม่ยากใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง40นาทีโดยประมาณนะครับถึงวัดตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเดินทางเที่ยงไปถึงนู่นน่ะเผื่อเวลานิดนึงบ่าย2ไม่รู้ทางถามทางครับผมนะไปแวะบ้านสวนนะทานข้าวก็ได้แล้วก็เลยไปหน่อยก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวเข้าไปนะครับเลาะริมคลองชลประทานครับเข้าไปเลยไปทางไปอ่างไปเข้าไปอยุธยาลพบุรีสระบุรีตรงเนี้ยเส้นเนี้ยนะครับริมคลองชนแล้วเปิด Google Map อ่ะพาไปไม่หลงแน่นอนนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยรถวิ่งสบายไม่ติดเพราะว่ามันเป็นถนนข้างในของสายในมันไม่วุ่นวายเดินทางไปสบายๆรถไม่ติดนะครับของฝากตลาดนัดแถวๆนั้นเพียบ ตามทางเยอะเลยของดีถูกๆด้วยเยอะเลยแล้วมาร่วมงานบุญกันครับวันเสาร์ที่2กันยายนนะครับครับนะเวลา 15:00 นมาก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับกำลังดีนะครับผมเองก็จะได้จัดเตรียมของจัดเต็มที่ไว้ให้คุณด้วยนะครับแจ้งมาก็แล้วกันตอนนี้เนี่ยมีคนเป็นเจ้าภาพของเราแล้วเนี่ย20กว่าท่านเลยเยอะทีเดียวนะครับก็น้อมนำบุญตรงนี้ไปถวายหลวงพ่อรวยด้วยกันนะครับงานบุญนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับนะก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องของข่าวสารเวลายังเหลืออยู่ประมาณสัก10นาทีท่านใดที่อยากจะรู้เรื่องราวของดวงชะตาเรื่องราวของชะตาชีวิตตัวเองนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสามารถที่จะสอบถามมาใต้คอมเมนต์นะครับของช่อง8ก็ได้หรือจะส่ง SMS มาก็ได้4642828แต่ถ้าฉะนั้นเลยใจร้อน029423319หรือ029423498โทรสอบถามมาตอนนี้เลยมาพูดคุยกันในรายการของเราแบบสดๆนะครับในเวลานี้นะครับมาดูเรื่องราวของดวงชะตากันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็พิเศษอาจารย์ผู้ก็จะมาพูดคุยให้ฟังในหลายเรื่องนะครับแล้วก็ย้ำว่าในวันที่6กันยายนครับจะมีดาวใหญ่ย้ายอีกแล้วอีกดวงใช่นะช่วงนี้จะย้ายปีนี้ย้ายกันเยอะราหูย้ายดาวต่อมาจะย้ายพฤหัสปลายปีดาวเสาร์นะฮะจะย้ายไปไหนนะฮะจะย้ายกาแล็กซี่เลยเปล่านะคงไม่ใช่อยู่ตรงนี้แหละนะครับครับมันก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติเรื่องราวของโหราศาสตร์แต่นี้ดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวดีในที่จะย้ายมาเนี่ยจะอยู่ในมุมที่ดีคนที่ดีก็จะดียิ่งขึ้นนะครับคนที่ไม่ดีขาขายลำบากอาจารย์พูดก็บอกแล้วรอมันย้ายซะหน่อยจะดีขึ้นเองใช่ถูกต้องไหมฮะอันนี้การันตีอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดอยากจะรู้เรื่องราวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววันที่6จะมีงานที่ไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบติดตามได้ใน Facebook ของเราทั้ง2คนนะครับทางแอดไลน์เนี่ยเดี๋ยวพอเราเอากำหนดสถานที่มาแล้วไม่อยากบอกยาวอาจารย์พูดต้องบอกใกล้ๆคือบอกใกล้ๆในประมาณสัก5วันครับคือถ้าบอกยาวๆนะเป็นเดือนนะลืมจำไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นช่วงสั้นสบายเลยอย่างนี้จัดให้คุณก็จะมีสถานที่นะครับนะไปประกอบพิธีนะครับดาวพฤหัสย้ายดาวพฤหัสย้ายเนี่ยไปย้ายรับส่งดาวพฤหัสสักหน่อยหนึ่งนะ
ก็จะเป็นบุญนะครับคนที่ไม่ดีก็ได้ดีคนที่ดีก็ได้ดียิ่งขึ้นไปคนที่ดีแล้วจะกระดับลงก็จะคงดำรงคงอยู่ในสิ่งที่ดีตรงนี้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับท่านที่เชื่อมีความเชื่อในเรื่องของพิธีกรรมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่6กันยาดาวพฤหัสย้ายเราจะไปประกอบพิธีกรรมที่วัดไหนต้องคอยติดตามนะครับผมนะอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้คอยตามกันก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอานะถึงช่วงนี้อาจารย์พูดมีอะไรจะฝากไหมช่วงสั้นๆตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดวงนะครับดูดวงของคนทั้ง12ราศีนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมีคำตอบแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงจุดนั้นเนี่ยใครก็ตามทีนะครับที่อยากที่จะรู้ดวงนะครับของคุณเองนะครับคุณสามารถนะครับผมที่จะโทรมาสอบถามนะครับผ่านรายการของเรานะครับตอนนี้เรารายการสดเนี่ยเที่ยงครึ่งนะครับถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะฮะทุกวันพฤหัสบดีอยากรู้ดวงนะครับมีปัญหาค้างคาใจเรื่องอะไรก็ตามทีครับโทรมาฮะที่เบอร์02นะครับ9423319และอีกหนึ่งเบอร์นะครับ029423498นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีครับดูฟรีผ่านรายการของศรัทธาพลิกชะตาชีวิตนะครับคนเรานะฮะก็ต้องมีศรัทธาก่อนนะถึงจะพลิกชะตาชีวิตได้แต่บางคนเนี่ยนะฮะมีหลายท่านเมื่อวานนี้ส่งมานะครับในไลน์อาจารย์ขานะหนูมีคู่อ่ะถามนะหนูมีคู่หนูมีแฟนแล้วค่ะนะมีแฟนแล้วยังไงต่อนะมีแฟนแล้วคบมาประมาณเกือบปีค่ะหนูอยากแต่งงานค่ะแล้วจะได้แต่งไหมคะหนูจะทำไงดีคะคืออาจารย์เป็นหมอดูอ่ะนะคงช่วยน้องให้แฟนน้องมาขอน้องไม่ได้อ่ะอันนี้จะลำบากไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับการดูดวงชะตาชีวิตนะครับนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะสตินะครับแนวโน้มของการดำเนินชีวิตว่าทิศทางจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่จะต้องลงมือปฏิบัตินะจะปฏิบัติดีก็แล้วไปแต่ถ้าปฏิบัติมีปัญหาปุ๊บบางสิ่งบางอย่างต้องโทษตัวเองนะเพราะว่าไม่มีนักปรึกษานักโหราศาสตร์ใดที่จะหาแนวทางที่เลวร้ายให้กับชีวิตคุณนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีสิทธิ์และมีโอกาสแล้วนะฮะอยากที่จะตรวจสอบนะครับนะปัญหาหาทางออกหรือแนวโน้มที่จะช่วงจังหวะชีวิตที่มันจะเริ่มดีอ่ะมันจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะตอนไหนอย่างไรบ้างนะฮะมุมของการตรวจสอบของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมีทางออกให้กับคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ไทยนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับเปิดไพ่นะดูดวงอะไรก็ตามทีนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์เพิ่งไปนะดูดวงนะครับไลฟ์สดนะครับในเพจนะครับของโคโรเวอร์นะแล้วก็พูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับเบอร์โทรศัพท์หลายท่านก็มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับเบอร์โทรศัพท์นะบริษัทบางอย่างเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยนอกจากปัจจัย4ที่มนุษย์ต้องดำรงชีพถูกต้องไหมครับเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะฮะมันก็มีอีกอันนึงที่งอกออกมาก็คือโทรศัพท์มือถือนะมันเป็นปัจจัยที่คนนะในโลกนี้ประมาณสัก 80-90% เนี่ยนะต้องมีติดตัวแล้วนะครับนะเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นโทรศัพท์สาธารณะแล้วถูกต้องไหมครับมันก็จะต้องมีนะเครื่องมือสื่อสาร2ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับตัวเลขตัวเลขเนี่ยที่เป็นมงคลนะตัวเลขที่เหมาะสมกับเจ้าดวงชะตาชีวิตนี่คือความหมายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีว่าเอ๊ะเลขนี้แบบนี้10ตัวเลขเนี่ยมันมีผลอะไรยังไงบ้างนะอาจารย์บอกงี้บางคนหลายท่านนะก็บอกว่าเลข3ตัวหน้าไม่สำคัญอาจารย์บอกงี้ถ้าไม่มีเลข3ตัวหน้ามันจะโทรออกยังไงวะได้ไหมคือมันสำคัญหมดแล้วฮะทั้ง10ตัวเลขนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ศาสตร์นะศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับเลขโทรศัพท์คุณต้องคิดก่อนว่าโทรศัพท์มันมีมากี่ปี40 50ปีหมายถึงว่าเฉพาะที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะมันก็มีไม่เกิน30ปีนะครับถ้าเราไม่นับไอ้กระดูกหมาของโมโตโรล่านะในรุ่นพ่อใช้ใช่ไหมฮะเพเจอร์อะไรอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันเป็นการเก็บสถิติในมุมของนักเก็บสถิติส่วนหนึ่งแต่ถ้าในมุมโหราศาสตร์ถ้าเป็นหมอดูก็จะดูอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ว่าเอาตัวเลขมาบวกกันแล้วมันจะเป็นเลขอะไรยังไงมันแล้วแต่คนนะต้องบอกนี้แต่ถ้าในมุมมองเนี่ยถ้าใครก็ตามทีนะฮะที่มีปัญหานะเกี่ยวข้องกับชีวิตอาจารย์อะไรที่เสริมดวงนะตัวเลขเสริม
ให้คู่ค้าคึกคักโทรสอบถามได้ฮวงจุ้ยนะได้ไหมได้ฮวงจุ้ยก็เหมือนกับตัวเลขแหละครับนะสิ่งที่คุณอยู่เนี่ยเป็นปัจจัย4นะมันอยู่แล้วดีไหมหันหัวเป็นทิศตะวันออกปุ๊บนะถ้าเป็นคนกลางคืนนะฮะโอ้โหร้อนตายเลยใช่ไหมตื่นเช้าเลยนะนี่อาจารย์รู้รับรู้เองนะนอนดึกไงนะตะวันออกปุ๊บโอ้โหร้อนโอ้โหตื่นเช้าเลยนะจึงเป็นคนที่นอนดึกตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวข้องกับชัยภูมิก็มีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการปรึกษาในทุกๆเรื่องราวนะครับนะโหราศาสตร์เนี่ยจะมีคำตอบให้กับคุณแน่นอนแต่ถ้าอยากที่จะรู้นะครับจะต้องไปเจอนะครับในนะชั่วโมงต่อไป1ได้รับรู้ว่าคน12ราศีเดือนกันยายนเป็นอย่างไรบ้าง2ช่วงท้ายนะครับมีปัญหาคาใจในเรื่องราวต่างๆโทรมาสอบถามนะครับย้ำนะครับจดเบอร์ไว้เบอร์029423319นะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และเจอกันใหม่นะครับในช่วงชั่วโมงถัดไปครับI'm not the one who's always right.